มันจะเก็บได้ตามชายคลองอะครับตามชายคลองตามที่มีความชื้นของน้ำแล้วก็ตอนนี้เราเก็บมาได้เยอะไหมครับวันนี้วันนี้เก็บมาได้ประมาณ7กิโล7กิโลแล้วเอามาขายโลเท่าไหร่โลละ250ครับเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับมันก็พอได้เรื่อยๆครับเพราะว่าคนกินเขายังไม่รู้ว่าเห็ดเราออกถ้าเขาเห็ดเขาออกนี่เขาจะมาถึงเขาจะมาซื้อเลยโดยมากจะเป็นลูกค้าประจำที่เขาเคยกินอยู่แล้วเห็ดอันนี้เนี่ยมันเอาทำอะไรกินครับมันเอาไปมันจะทำได้หลายอย่างเอาไปต้มได้แกงได้ไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยต้มจิ้มน้ำพริกกินก็ได้ต้มจิ้มน้ำพริกต้มแล้วจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะจะอร่อยมากเลยมันจะกรอบหวานกรอบ